สวัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนปลายทางค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับคุณครูกฤษกรจันทร์เพชรนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะรหัสลับกันก่อนนักวิทยาศาสตร์น้อย1เยี่ยมนักวิทยาศาสตร์น้อยเยี่ยมเยี่ยมยอดเลยทีเดียวนะคะวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่2วันนี้เราจะทำการทดสอบหลังเรียนกันนะคะทั้งต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางคะแนนที่ได้จะเป็นคะแนนเก็บสะสมของเราเพราะฉะนั้นขอให้เด็กๆตั้งใจทำนะคะทั้งต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางเพื่อจะได้ผลคะแนนเป็นไงคะเยอะๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณครูให้10คะแนนแต่เด็กๆจะเก็บกลับบ้านไปได้กี่คะแนนนั้นนะคะขึ้นอยู่กับความสามารถความตั้งใจของตนเองนะคะวันนี้ก่อนที่จะเรียนรู้ค่ะเราลองไปดูผลงานจากเพื่อนที่อยู่ปลายทางที่ส่งมากันก่อนขอไปดูที่สไลด์พร้อมๆกันนะคะส่งมาผ่านระบบ Facebook นะคะอันนี้เป็นโรงเรียนบ้านทับลานนะคะนักเรียนตั้งใจเรียนกันมากแล้วครูแนนก็ตัวใหญ่เลยทีเดียวเพราะอยู่ในจอโปรเจคเตอร์นะคะขนาดใหญ่เท่าห้องคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เด็กๆโรงเรียนบ้านทับลานตั้งใจเรียนกันทุกคนแล้วก็ส่งผลงานมานะคะมีของใครบ้างนะคะยอดเยี่ยมเลยทีเดียวขอเสียงปรบมือให้โรงเรียนบ้านทับลานด้วยค่ะนะคะต่อไปจากโรงเรียนอะไรอีกนะคะนี่ครับถือกันทุกคนเลยมีประมาณด้วยกัน20กว่าคนในโรงเรียนแห่งนี้ก็คือโรงเรียนวัดโพนฤมิตรนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะคะคุณครูณัฐการบอกว่าเด็กๆรอคอยอยากเห็นภาพตัวเองสวยหล่ออยู่ในทีวีนะคะวันนี้ก็นำมาออกอากาศให้นะคะผลงานทั้งหมดนี่ค่ะโชว์แสดงอยู่ในห้องเรียนของตัวเองนะคะยอดเยี่ยมเลยทีเดียวขอเสียงปรบมือให้โรงเรียนวัดโพนฤมิตรด้วยค่ะนะคะต่อไปโรงเรียนอะไรอีกคะมาจากโรงเรียนบ้านท่าสายนะคะโรงเรียนบ้านท่าสายคุณครูโรงเรียนบ้านท่าสายส่งให้คุณครูจีนคุณครูจินนะคะเป็นใครเป็นคุณครูของหนูๆโรงเรียนบ้านท่าสายนะคะก็คุณครูเป็นผู้สนับสนุนผลงานมาขอเสียงปรบมือให้โรงเรียนบ้านท่าสายด้วยค่ะนะคะโรงเรียนอะไรอีกคะโรงเรียนบ้านบุใหญ่ลอแอบอแลบใช่ไหมโรงเรียนบ้านบุใหญ่แลบนะคะส่งมาค่ะอันนี้เป็นผลงานของหนูค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะนะคะโรงเรียนต่อไปโรงเรียนบ้านโนนจันทร์นะคะคุณครูสุนันทาเป็นผู้สนับสนุนผลงานขอเสียงปรบมือให้โรงเรียนบ้านนนจันทร์ด้วยค่ะนะคะโรงเรียนอะไรอีกคะโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วนะคะอันนี้ของเลขที่15นะคะส่งมาด้วยนะคะเอาละใครอีกคะโรงเรียนบ้านโค้งงามขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะต่อไปโรงเรียนบ้านโนนงามศึกษาคุณครูเครือวันพาคำตรวจแล้วด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษาด้วยนะคะโรงเรียนอะไรอีกคะโรงเรียนบ้านดอนสั้นนะคะโรงเรียนบ้านดอนสั้นขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะนะคะโรงเรียนอะไรอีกโรงเรียนวัดดอนรักษานะคะสวยมากสีสันเข้มข้นขอเสียงปรบมือวัดดอนรักษาด้วยค่ะนะคะโอ้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวโรงเรียนสุดท้ายโรงเรียนวัดทานน้ำไหลอันนี้เป็นฝีมือของผมหนูค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะโรงเรียนวัดทานน้ำไหลเหล่านี้เป็นผลงานที่ส่งผ่านระบบ Facebook นะคะเรามาดูผลงานที่ส่งแบบออริจินอลดั้งเดิมก็คือแบบไปรษณีย์มีที่ใดบ้างขอไปดูพร้อมๆกันนะคะมาจากโรงเรียนบ้านนาเยียค่ะขอไปที่วิชวลนะคะคุณครูสมบัติฝากกับคุณครูนิทัศน์มาว่าเด็กๆก็ทำเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะขอยกตัวอย่างสักหนึ่งคนแล้วกันนะคะ
ขอเปิดดูเลยเนาะนี่เห็นไหมคะสีสันนี่เรียนรู้แล้วนำไปทำภาพออกมาสวยงามเลยทีเดียวขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะนะคะวรนุชนะคะขอดูอีกตัวอย่างนึงนะนี่นะคะทั้งหมดนี้นะคะมาหลายคนเลยทีเดียวอริสานวพรกิตยารณฤทธิ์ธาดารัชปกรสุจิรากิ่งแก้วนวพลเตชินใครอีกคะศิรินภาและก็กฤษฎากรเหล่านี้เป็นผลงานจากโรงเรียนบ้านนาเยียสนับสนุนโดยคุณครูสมบัติขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะแล้วต่อไปโรงเรียนนี้ค่ะมาจากที่ไหนคะนี่มาจากที่ไหนคะโอ้ยยังรัดยางอยู่เลยนะคะขออภัยฝากผลงานนักเรียนมาถึงค่ะคุณครูคิดถึงจงโบยจากคุณครูจีดาภาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14จังหวัดหนองคายนะคะก็คิดถึงเช่นเดียวกันฝากผลงานลูกๆมาออกอากาศจีรพงษ์ปาริชัดรัฐธรรมนูญพอไพลินวรดาวรติฐาธีรพงษ์ณัฐพลสุพรรณิกาสุชีพรสิริมงคลปวีนาจริยากัญญารัตน์และอริยาขอเปิดดูของอริยานะคะนี่นะคะแล้วก็คนนี้อีกสักหนึ่งคนอริสานะคะขอเสียงปรบมือให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์14ด้วยค่ะจังหวัดหนองคายเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ส่งผลงานเข้ามาเรียนร่วมกันนะคะก็ขอขอบพระคุณคุณครูจีดาภาด้วยนะคะคิดถึงเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะใครอีกคะมาจากโรงเรียนใดอีกคะนี่ค่ะมาแล้วนะคะมีอติเทพพงศธรรัตธัญรัตน์สุภัตราน้ำทิพย์เดชฤทธิ์อภิสิทธิ์นะคะมาจากโรงเรียนสันติพัฒนาคุณครูวันเพ็ญชัยนรงค์จังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้สนับสนุนลองดูข้างในนะคะโอ้นะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะคุณครูน่ารักมากตรวจผลงานเด็กๆมาเรียบร้อยแล้วนะคะยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะขอเสียงปรบมือให้โรงเรียนสันติพัฒนาด้วยค่ะและโรงเรียนสุดท้ายที่ส่งมาโดยผ่านระบบไปรษณีย์นะคะก็คือโรงเรียนวัดยางวัดดงยางดงยางราชบำรุงจังหวัดฉะเชิงเทราลลิตารินรชาจันมณีนะคะสุภกรเศรษฐพงศ์นะคะนพเก้ากุลนัดดานะคะกิตติรักษ์อาทิตยาทะนัญญาและณัฐพงศ์ขอดูของ10คะแนนเลยนะคะสีสันเป็นไงคะเข้มข้นแล้วก็สดใสเลยทีเดียวนะคะเหล่านี้เป็นผลงานมาจากโรงเรียนวัดดงยางนะคะดงยางราชบำรุงนะคะคุณครูไม่ได้บอกชื่อมานะคะไม่เป็นไรขอเสียงปรบมือให้โรงเรียนวัดดงยางด้วยค่ะนะคะนี่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันทางต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางวันนี้เป็นวันสุดท้ายของช่วงหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่2เรามาร่วมกันร้องเพลงต้นไม้กันดีกว่านะคะทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะ